สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับผมในบัดบูนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องแหวนเพิ่มโอกาสดรอปไอเทมเนาะซึ่งมันจะมีอยู่2วงนะฮะในเกมนี้นะโอเคก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาไปหาไปยังจุดที่แหวนนี่มันอยู่เลยเนาะมันมีอยู่2วงอ่ะก็จุดแรกเนาะก็อยู่ตรงส่วนแรกเลยฮะเป็นส่วนของเรือเลยแต่ว่าการที่จะเอาวงนี้นะฮะก็เราต้องมีสกิลในการอินเวิร์ตก่อนอินเวิร์ตแบบเนี้ยฮะอินเวิร์ตกับหัวกับหางก่อนหรือว่าจะมีอันนี้ก็ได้นะให้จำก็ได้นะแต่ว่ามันจะได้เอาจริงๆเนี่ยมันจะได้อันนี้ก่อนมันจะได้อินเวิร์ตก่อนให้จำเนาะเพราะฉะนั้นใครได้อินเวิร์ตแล้วก็มาเอาก่อนได้เลยเนาะอยู่ตรงช่วงแรกๆนี่แหละฮะเดี๋ยวผมพาวิ่งไปครับแป๊บเดียวโอเคปั๊บโอ้ลงมาข้างล่างนี่ฮะปึ๊บปึ๊บโดดไปทางนี้ฮะพวกนี้ไม่เท่าไหร่ครับโดดวิ่งไปเลยฮะไม่ต้องเก็บของเท่าไหร่หรอกช่วงในเรือเนี่ยฮะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมพวกเริ่มต้นเนาะแล้วก็จะมีพวกซีดที่เอาไว้ปลูกเนาะเป็นเมล็ดข้าวเมล็ดโปเตโต้หรือว่าเมล็ดข้าวโพดอะไรประมาณนี้เนี่ยฮะตรงนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ได้แหวนเนาะแหวนเพิ่มดอกอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมแผนที่ให้ดูฮะอยู่ตรงโซนนี้เลยข้างล่างนี้เลยจะมีกำแพงที่เราสามารถตีพังได้อยู่ตรงนี้นะฮะเอาล่ะก็แหวนมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะเป็นแหวนหน้าหัวกะโหลกนั่นเองเนาะแล้วเขียนว่าThunderer Ringแหวนที่จะเพิ่มโอกาสดรอปไอเทมนั่นเองนะครับซึ่งผมความของผมก็ใส่อันนี้แหละ2วงนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอันนี้เลยฮะวงที่2เนาะว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะพาไปเอาแบบที่ไปง่ายก่อนละกันเนาะมันไปได้2ทางฮะแล้วแต่ว่าอยากจะไปกันทางไหนเลยเนาะอึ๊บขึ้นไปโดดติดตลอดเลยเออมาฮะวิ่งยาวครับเดี๋ยวจะวิ่งไปที่จุดวาร์ปแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อเลยนะปึ๊บปึ๊บพวกนี้วิ่งชนก็ตายแล้วโอเคมาถึงแล้วฮะปึ๊บตรงนี้ป้าบวาร์ปไปเลยฮะปึ๊บก็จะอยู่ในโซนของ Forbidden Underground Waterway เนาะอีกวงหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปฮะวาร์ปมาตรงนี้เลยฮะตัวข้างล่างตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปต่อเลยก็จากตรงโซนนี้นะฮะวิ่งเลยฮะวิ่งยาวฮะไม่ได้ไปทางนี้นะฮะต้องลงข้างล่างนะฮะลงมาตรงนี้แล้วก็ปั๊บปั๊บข้ามตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี่ฮะนี่แน่ตีให้นี่แน่ตีให้ตีให้ตีไม่เข้าไอ้ตัวนี้โอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะอุ๊ยอะไรวะอ๋อลูกตาติดหินเลยนี่แน่ตีสักทีเรียบร้อยฮะนี่ฮะตรงโซนนี้จะมีแหวนอีกวงหนึ่งนั่นเองเนาะนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆจุดวาร์ป2จุดเนาะทางขวาก็ได้หรือทางซ้ายก็ได้เนี่ยมันจะปีกำแพงอยู่ตรงนี้ฮะเราสามารถพังได้แล้วเราก็จะได้เป็นแหวนมานั่นเองเนาะโอเคก็ตามนั้นเป็นแหวนเพิ่มดรอปวงที่2เนาะซึ่งทั้งเกมก็มีอยู่2วงนี่แหละมันใส่ได้แค่2วงตามนั้นเอาไว้เวลาฟาร์มของก็ใส่เข้าไปฮะอยากได้อะไรก็ใส่2วงเลยแล้วก็ใส่ไอ้ฉาดที่เคยบอกในพาร์ทในคลิปก่อนๆเนาะที่บอกว่าเป็นฉาดที่ทำให้คราฟของแล้วได้มากขึ้นไอ้ฉาดนั้นน่ะมันจะเพิ่มโอกาสดรอปด้วยเนาะประมาณนั้นทั้ง2อันประมาณนั้นเอาละก็หมดในส่วนของแหวนดรอปของเนาะ2อันตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะอ่ะคลิปมันยังเท่าไหร่เองเพิ่งจะ5นาทีเองเนาะก็เดี๋ยวผม
จะพาไปดูมอนสเตอร์ลับเลยละกันเนาะเป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าเล่นปกติอะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเลยตัวนี้เท่าไหร่ฮะโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูฮะว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะโอ้มาทางนี้ฮะวิ่งยาวครับมาที่ซีเฮดการ์เด้นเนาะแล้วก็วิ่งยาวเลยฮะปึ๊บวิ่งยาวไปโอ้วิ่งมาทางนี้ฮะปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บชนเลยฮะชนยาวเลยฮะอุ้ยมาผิดทางวิ่งเลยอันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขออนุญาตเซฟก่อนฮะปั๊บโอเคเพราะว่าบอลตัวนี้มันค่อนข้างจะโหดอยู่นะเอาจริงๆโอเคป่ะก็มาที่ทางรถไฟนะฮะทางนี้จะวิ่งฝ่าไปเลยก็ได้หรืออะไรก็ได้ฮะอึ๊บบ่อยวิ่งชนตลอดเลยวิ่งชนแล้วมันไม่ตายพวกที่ชนแล้วมันไม่ตายมันต้องหยุดฟันนิดนึงฮะมาตรงนี้ฮะขึ้นไปที่รถไฟนั่นเองเนาะเอาล่ะเราขึ้นมาถึงรถไฟแล้วฮะมอนสเตอร์ลับที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เจอมันนะมันอยู่ตรงนี้ฮะเห็นหน้าต่างรถไฟไหมฮะเราก็ต้องทำการนั่งฮะนั่งแล้วมันจะซูมออกไปที่หน้าต่างรถไฟนั่นเองเนาะก็ให้ดูวิวรถไฟไปสักพักหนึ่งนะฮะดูวิวจากรถไฟไปสักพักหนึ่งเนาะโอเคมันจะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละฮะเอาล่ะเนี่ยจนกว่ามันจะต้องไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นปราสาทครับเนี่ยพอเริ่มเห็นปราสาทแล้วใช่มั้ยมันก็จะค่อยๆซูมเข้าไปฮะแล้วเราก็จะเจอมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะเป็นมอนสเตอร์ลับเนาะที่ถ้าเกิดเราไม่มานั่งตรงนี้ไม่มีทางเจอเด็ดขาดเลยส่วนใหญ่คนเขามานั่งกันก็มานั่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปเนาะมันก็คงไม่ได้มานั่งยาวอะไรขนาดนี้ใช่มั้ยก็นี่แหละฮะโอกาสเจอมันครั้งเดียวต่อ1รอบที่เรามานะคือถ้าเกิดเราฆ่าไปแล้วปุ๊บมันก็จะหายไปฮะเราก็ต้องวาร์ปไปที่อื่นก่อนแล้วก็มาที่นี่ใหม่ถึงจะเจอมันได้อีกรอบนึงแล้วก่อนที่จะเจอมันก็ต้องมานั่งดูอย่างเงี้ยฮะประมาณเกือบ5นาทีได้มั้งเออไม่เกือบสิประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นแหละฮะเราก็จะเจอมันกระโดดออกมาหาเรานั่นเองเนาะอ่ะใกล้ละอีกนิดนึงเนี่ยพอวนไปถึงเห็นปราสาทไกลๆแล้วใช่มั้ยสักแป๊บนึงฮะเราจะเห็นมันปรากฏตัวออกมาให้เราสู้นั่นเองนะนั่นน่ะพอเราเริ่มเป็นรูปตาอย่างเงี้ยเราก็พริบตาเห็นป่ะมาแล้วฮะเป็นมอนสเตอร์ลาฟครับค่อยๆขยับมาฮะแล้วมันก็แบบนั้นแหละฮะมันจะจัมป์สแกร์เรานั่นเองเนาะซึ่งไอ้ตัวนี้มันเก่งมากเลยฮะเราไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้เราไม่สามารถที่จะสู้มันตรงๆได้นะเพราะว่าเรามองหน้ามันแล้วมันจะไอ้นี่มันจะทำให้เราติดเคิร์ดนั่นเองวิธีการฆ่ามันนะครับให้เรามันหันหลังฮะแล้วก็ฟันเนี่ยปึ๊บหลบตรงนี้ก่อนฮะคือมันจ้องเราปุ๊บเราจะเสียเลือดฮะเราก็สู้มันธรรมดาไม่ได้เนาะจริงๆแล้วเราใช้ฉาดก็ได้นะใช้ฉากที่มันใช้โจมตีติดตามเดี๋ยวผมเอานี่ดีกว่าเอาอันไหนดีวะเป็นอะไรดีนะอะไรดีนะโจวไหนยังไม่เอาไม่ไหวเก้าอี้เหรออันนี้แล้วกันเนี่ยฮะเอาอะไรก็ได้ครับที่ทำให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงกับมันนะฮะเนี่ยฮะแค่นี้แหละก็จะได้มาเนาะไอตัวเนี้ยมันจะดรอปแพทินัมกับไอชาร์ตที่เอาไว้สามารถกันเคิร์ดได้นั่นเองเนาะเคิร์ดที่จะทำให้เลือดเราเหลือครึ่งหนึ่งอะอย่าผมไปดูมอนเตอร์มันอยู่เป็นมอนเตอร์ในโซน44เป็นตัวนี้แหละค่อนข้างจะเก่งนี่ฮะดอกแพทติมนัมกับชาร์ดลิฟซิตเคิร์ดนั่นเองเนาะแค่นั้นล่ะฮะมอนสเตอร์โอเคก็ประมาณนี้อะประมาณนี้แหละฮะก็อย่าขออนุญาตวาร์ปกลับเลยแล้วกันไอเทมเวสโตนผมจะหมดแล้วไม่ค่อยได้เก็บเลยเนาะ
แวะไปซื้อหน่อยแล้วกันฮะแวะไปซื้อคุณหนูนิดนึงเอาล่ะซื้อขอซื้อหินวับกลับบ้านหน่อยครับขอบคุณครับประมาณนั้นโอเคก็ทั้งหมดสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเนาะก็ขอให้สนุกกับการฟาร์มของนะเราบอกจุดไอเทมแล้วก็บอกฉากเนาะบอกฉากที่เอาไว้เพิ่มโอกาสดรอปของแล้วเนาะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ใส่เซตนี้ไปเลยฮะนี่ฮะแหวนเพิ่มดรอป2วงแล้วก็ใส่ฉากอัลชิมิสบาวตี้ไปเนาะก็จะทำให้สนุกสนานกับการดรอปของไม่สนุกสนานกับการฟาร์มละกันโอเคก็ใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย